ถ้าพร้อมแล้วรัฐสวัสดิการจากพลังประชารัฐเชิญครับครับพรรคพลังประชารัฐนะครับเรื่องของรัฐสวัสดิการถือเป็นหนึ่งในนโยบายพื้นฐานของพรรคและพรรคมีความจริงจังนะครับที่จะทำเรื่องนี้ให้สอดคล้องแล้วก็เหมาะสมกับบริบทของประเทศรวมถึงอนาคตในการพัฒนาของประเทศเพราะอะไรครับก็เพราะว่าทุกอย่างที่เราจะทำร่วมกันทำเศรษฐกิจที่ดีขึ้นสุดท้ายต้องตอบโจทย์เดียวคือคนไทยความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นเฉพาะกระจุกก็ไม่ตอบโจทย์คนไทยมีความเหลื่อมล้ำอยู่จำเป็นต้องดูแลเรื่องสวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐเราถือเช่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรัฐสวัสดิการมีหลายด้านเราเสนอให้ทำครบทุกด้านเป็นขั้นเป็นตอนเรื่องของปากท้องเราเริ่มที่บัตรประชารัฐอยู่แล้วเพราะเราเคยทำมาแล้ววันนี้เราต่อยอดนะครับบัตรประชารัฐช่วยในเรื่องของทุนไปใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีไปใช้เพื่อต่อยอดในเรื่องของอาชีพโดยเรามีโครงการที่วิ่งคู่ขนานเลยเสริมทักษะผ่านเครือข่ายศูนย์พัฒนาประชารัฐทั่วประเทศเรื่องของการศึกษาเป็นสวัสดิการที่สำคัญคนไทยต้องเข้าถึงการศึกษาโดยทั่วหน้าการศึกษาที่มีคุณภาพเรียนฟรีถึงปริญญาตรีโทเอกก็ฟรีนะครับแต่ขอว่าให้สอดคล้องกับ ในสาขาอาชีพที่เราเห็นพ้องต้องกันว่ามันน่าจะเป็นอนาคตของประเทศเรื่องของสุขภาพก็เช่นกันนะครับก็ต้องให้ได้สุขภาพที่ดีแล้วเข้าถึงนะครับรมสต.ต้องเป็นโรงงานโทษครับโรงพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ให้ได้เพราะนั้นเรื่องของรัฐสวัสดิการเราถือว่าเป็นการลงทุนในคนไทยแล้วจำเป็นต้องทำแล้วทำทันทีครับหมดเวลาครับขอบพระคุณครับ